จำไว้นะคะดูไว้นะครับการเรียนภาษาจีน You have question Chinese only Question You can No, I understand So My egg กลัวอยู่ลงเพื่อน้องวิเวียนนะผมไม่มีทางทำอะไรแบบนี้หรอก My egg เป็นเทด้วยมันเทไม่ได้ไงสามสองแอคชั่นต้าเจียหาววันนี้เราจะมาเรียนโครงสร้างภาษาไทยและภาษาจีนลืมเอาใหม่นะคะต้าเจียหาววันนี้นะคะเราจะมาเรียนโครงสร้างประโยคของภาษาไทยและภาษาจีนที่แตกต่างกันดูนะคะภาษาไทยจะพูดว่าฉันกินข้าวอยู่ที่บ้านฉันกินข้าวอยู่ที่บ้านรูปประโยคนะคะจะเป็นประธานกริยาและสถานที่แต่โครงสร้างภาษาจีนจะไม่เหมือนกันค่ะภาษาจีนจะพูดว่าฉันอยู่ที่บ้านกินข้าวอีกรอบนะคะฉันอยู่ที่บ้านกินข้าวประโยคภาษาจีนตัวอย่างเช่นวัวฉันใจเจ้าอยู่ที่บ้านชื่อฟานกินข้าว我在家吃饭我在家吃饭ฉันอยู่ที่บ้านกินข้าวค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตามด้วยสถานที่และตามด้วยกริยาจีจู่จำไว้นะคะ